Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนต์อาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน16นาฬิกากับอีก10นาทีขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับรายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับคุณผู้ฟังครับอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามรับฟังรายการไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุ Money Plus รายการวิทยุ Money Shot รายการทีวีเป็นเงินเป็นทองหรือแม้แต่รายการทีวี Friday Special นะครับเชิญได้ผ่านทางแอปพลิเคชันของเราคุณผู้ฟังใช้ระบบปฏิบัติการของใครครับใช้ Android หรือว่าใช้ของ iOS ถ้าใช้ Android เข้าไปที่ Play Store แต่ถ้าใช้ระบบปฏิบัติการ iOS อย่างเช่น iPhone นะครับใช้ iOS ก็เข้าไปที่ App Store แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนาเป็นภาษาไทยครับพิมพ์คำว่ายุทธนาเป็นภาษาไทยเท่านี้แหละครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ง่ายๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับหรือจะทักไลน์เราเข้ามาก็ได้ Line ID ของเราคือคำว่า Money Plus ชื่อเดียวกับรายการเลย Line ID คือคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวทีมงานของเราก็จะส่งลิงก์ให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ง่ายๆด้วยเช่นเดียวกันและย้ำว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับจะได้ทั้งฟังสดๆดูสดๆฟังย้อนหลังและชมย้อนหลังทั้ง Money Plus Money Shot เป็นเงินเป็นทองและ Friday Special เชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ขอขอบคุณปตท.สผ.บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนนะครับปตท.สผ.ฉลอง30ปีก้าวที่มั่นคงสู่อนาคตที่ยั่งยืนเมื่อเร็วๆนี้ปตท.สผ.โดยดร.ปรัชญาพิญญาวัฒน์ประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยคุณเทวินวงวานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ30ปีปตท.สผ.โดยมีดร.ณรงค์ชัยอัครเสนนีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานดร.คารุจิตนาครทัพปลัดกระทรวงพลังงานและอดีตประธานกรรมการปตท.สผ.ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีด้วยณ Energy Complex นะครับก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งกับ30ปีปตท.สผ.ก้าวที่มั่นคงสู่อนาคตที่ยั่งยืนนะครับบลจ.กรุงศรีเสนอโปรโมชั่นพิเศษสำหรับกองทุนรวมมุ่งสู่จุดหมายการลงทุนที่ให้โอกาสรับผลตอบแทนที่ดีเมื่อลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงศรีที่ร่วมรายการจนถึง14สิงหาคมนี้การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับขอรับหนังสือชี้ชวนหรือสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่บลจ.กรุงศรี02-657-5757 02-657-5757 หรือที่เว็บไซต์www.grungsiasset.com นะครับสุภาลัยจัดงานครับ Good Home Good Day Party และงาน Live So Good ชีวิตดีๆ at สุภาลัยในวันเสาร์ที่18คือวันนี้และวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนะครับภายในงาน Good Home Good Day Party มอบสิทธิพิเศษเฉพาะ3โครงการบนทำเลวงแหวนลำลูกกาคลอง5พิเศษนะครับเมื่อจองในงานจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมกันนี้ครับในงาน Live So Good ชีวิตดีๆแอสุภาลัยมอบสิทธิพิเศษสำหรับ2โครงการบนทำเลศักยภาพใจกลางเมืองอุบลราชธานีเมื่อจองแล้วก็ทำสัญญาภายในงานเพียง 50,000 บาทนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1720และกด32หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.suphalai.com เชิญได้เลยนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปติดตามดูหน่อยว่าในฐานะของคนที่ทำธุรกิจเนี่ยแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะในภาวะที่มีการปรับเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจลงมา
แล้วก็มีมุมมองส่วนใหญ่ที่ไม่ค่อยจะดีนักเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจบ้านเราผู้ประกอบการควรจะต้องตั้งหลักปรับตัวและหาทางรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างไรไปดูกรณีศึกษาของท่านนี้นะครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท COL จำกัดมหาชนคุณวรวุฒิอุ่นใจนะครับให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้นะครับคุณวรวุฒิสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับครับเพิ่งกลับจากงานสตาร์ทอัพมาใช่ไหมครับอ๋อครับมานะเจอภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เจอการปรับเป้าลงมาเจอบอกว่าหนี้ครัวเรือนสูงภัยแล้งก็จะทำให้เศรษฐกิจโตไม่ค่อยดีแถมส่งออกมีโอกาสติดลบซะอีกเนี่ยดูแล้วเศรษฐกิจมันไม่ดีขนาดนี้หรือเปล่าคุณวรวุฒิมองยังไงครับก็ผมคิดว่าเศรษฐกิจเนี่ยก็คงจะไม่ดีนะฮะแน่ๆแต่ตอนนี้บางทีก็มีข่าวที่ออกจะน่ากลัวมากเกินความเป็นจริงไปนิดนึงครับนะฮะคือบางอันมันก็มีผสมโรงมาทำให้ดูแย่กว่าที่ความเป็นจริงเป็นครับนะครับแต่ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยฮะก็อยากจะฝากผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยนะฮะว่าหนึ่งต้องรีบปรับตัวโดยด่วนนะครับปรับตัวเนี่ยก็คือว่าสินค้าที่เรามีอยู่บริการที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีอะไรที่ควรจะเพิ่มนะฮะอะไรที่ควรจะลดนะครับอะไรใหม่ๆที่ยังไม่ได้ทำนะครับก็ควรจะหามาลองดูนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าสมมติเราไม่มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์อะไรเลยเนี่ยช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยจริงๆตัวผมเองผมผ่านมา2กับรอบละครับตั้งแต่ปี40ตั้งแต่ปีแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสอะไรพวกเนี้ยฮะครับก็ผ่านมาหลายรอบผมคิดว่าช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเป็นช่วงที่เป็นเวลาที่เราควรกลับมาย้อนดูธุรกิจเราเองว่ามันมีอะไรอ่ะที่มันบกพร่องอยู่นะครับแล้วก็มีเวลาที่จะพัฒนาหรือเตรียมเทรนนิ่งคนนะครับหรือเปลี่ยนโปรเซสใหม่ๆหรือเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ภายในของเราช่วงนี้ฮะเป็นช่วงที่ต้องถือว่าถ้าเศรษฐกิจมันดีเนี่ยบางทีเราขายจนทั้งเราไม่มีเวลามาจัดการครับแต่ถ้าขายไม่ดีปุ๊บเนี่ยบางทีต้องกลับมาดูนะว่าระบบบริหารระบบการทำงานภายในของเราเนี่ยมันมีอะไรที่ควรจะปรับเปลี่ยนปรับปรุงก็ใช้เวลาอย่างนี้แหละครับมาช่วยทบทวนควรจะถือโอกาสกลับมาปัดกวาดบ้านซะใช่ไหมครับในยามเศรษฐกิจแบบนี้ใช่ครับใช่ครับนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของความหนักหนาสาหัสถ้าเทียบกับรอบ2รอบที่ผ่านมาถ้านับตั้งแต่ปี40เนี่ยรอบนี้จะถือว่าหนักกว่าไหมครับคุณวรวุฒิผมว่ารอบนี้เบากว่าเยอะเบากว่าเยอะเลยนะเบากว่าเยอะครับนะฮะเพราะว่า1เราก็ยังไม่ได้มีปัญหาฟองสบู่แตกในช่วงนั้นครับนะครับช่วงนั้นนี่ฟองสบู่แตกยับเยินฮะเพราะว่าตลาดหุ้นขึ้นไปทํา700กว่าจุดตกลงมาเหลือ 3-400 จุดครับนะฮะอันนั้นมันสาหัสกว่าแล้วก็ภาวะหนี้เนี่ยแล้วก็ค่าเงินเนี่ยก็มีการผันผวนรุนแรงครับนะฮะแต่ช่วงนี้ไม่มีอะไรฮะแค่อาจจะขายดีน้อยลงเท่านั้นเองแหมนะฟังดูแล้วเนี่ยฟังแบบนี้เนี่ยมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยนะ นะเอาละผมขยับมาถึงงานถนัดของคุณวรวุฒิอีกด้านหนึ่งดีกว่านะครับคุยกับคุณวรวุฒิแล้วไม่พูดถึงด้านนี้เนี่ยเสียของเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายการค้าขายออนไลน์อ่ะที่เขาเรียกกันว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยนะครับตอนนี้จะถือว่าเป็นเครื่องมือที่มันทุ่นแรงเป็นเครื่องมือที่เหมาะไหมกับภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยที่ต้องเลือกเป้าอ่ะแล้วก็ต้องพยายามให้มีต้นทุนน้อยๆต้องบริหารต้นทุนดีๆเนี่ยการค้าขายกันออนไลน์แบบอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันเหมาะไหมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เดอะมัสครับคือต้องเลยต้องเลยเหรอครับต้องเลยทำไมครับต้องเลยฮะเพราะว่าอย่าลืมนะครับมาเห็นบ่นกันว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ย GDP ปีนี้อาจจะโต 2% 3% อะไรก็แล้วแต่ส่งออกอาจจะติดลบอะไรอย่างนี้แต่ตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยก็ยังเติบโตไม่ต่ำกว่า 30% นะครับยังโตได้ 30% เหรอครับใช่ครับฉะนั้นมันเป็นชแนลที่ตอนนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยกำลังต่อเปลี่ยนมาซื้อของออนไลน์เยอะขึ้นเรื่อยๆครับนะครับบางทีที่เราบอกว่าขายไม่ดีเนี่ยขายไม่ดีที่ร้านนะแต่ลูกค้าเราหนีไปซื้อออนไลน์โดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยครับฉะนั้นถ้าเกิดจังหวะอย่างนี้เนี่ยใครที่ยังไม่เคยเริ่มทำธุรกิจออนไลน์ก็ต้องหันมามองอย่างเต็มที่ละครับนะฮะมาลองดูซิว่าเอ๊ะจะทำยังไงที่เกิดสมมติธุรกิจของเราเนี่ยมีอะไรที่ไปจำหน่ายหรือหาช่องทางลู่ทางผ่านเว็บไซต์หรือผ่านออนไลน์ได้หรือเปล่านะครับสาเหตุที่ทำให้ออนไลน์เนี่ยโตไ
ล่าสุดโตได้ถึง 30% ในภาวะที่เศรษฐกิจโดยรวมไม่ดีเนี่ยมันโตได้ยังไงคุณวรวุฒิครับเอาอย่างนี้นะฮะอย่างกรณีของเว็บออฟฟิศแมนเนี่ยนะฮะช่องทางการขายเนี่ยเรามีผ่านสโตร์นะครับผ่าน call center ครับนะครับแล้วก็ผ่านเว็บไซต์นะครับสโตร์เนี่ยเป็นตัวที่โตต่ำสุดสโตร์คือหน้าร้านถูกไหมครับครับสโตร์เนี่ยก็โตประมาณ 6-7% ครับนะฮะ call center นี่โตประมาณ 15% ครับนะฮะส่วนออนไลน์เนี่ยโต 50% ครับโอ้โหเห็นไหมฮะว่าแต่ละ channel นี่มันต่างกันหมดเลยนะครับของเราเนี่ยยังถือว่าสโตร์นี่เติบโตอยู่นะฮะขณะที่คู่แข่งหลายๆที่เนี่ยถดถอยหรือไม่โตครับนะฮะ call center ก็ยังเป็นแนวโน้มที่ดีก็โตค่อนข้างโอเคฮะคือ 12% ครับนะแต่ส่วนของออนไลน์เว็บไซต์เนี่ยโต 50% เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานั่นในสิฟังแล้วยิ่งสงสัยแล้วเป็นเพราะอะไรทำไมโตได้เยอะขนาดนี้ครับคุณวรวิทย์ช่วยขยายหน่อยหนึ่งก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคคุ้นเคยกับการซื้อของออนไลน์มากขึ้นเริ่มมีนะครับแรกๆผมยังจำได้เลยคนเล่น LINE เล่น Facebook นะฮะอายุเนี่ยไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนนี่เด็กๆเล่นกันนะครับเดี๋ยวนี้คนอายุ 60-70 ยังเล่น LINE เล่น Facebook กันเลยรุ่นใหญ่ก็เล่น LINE เล่น Facebook กันให้เพียบเลยใช่มั้ยครับใช่นี่คือพฤติกรรมของบุคคลที่เปลี่ยนไปเค้าเล่นพวกนี้เป็นเนี่ยเค้าก็เริ่มจะหันมามองการซื้อขายออนไลน์มากขึ้นก็เลยทำให้ตลาดออนไลน์เนี่ยที่เมื่อก่อนเนี่ยเราบอกว่ามีแต่เด็กๆซื้อเนี่ยไม่ใช่ละวันนี้คนที่อายุเยอะๆเนี่ยเริ่มมีกำลังซื้อแล้วหันมาใช้ออนไลน์เป็นช่องในการสั่งซื้อของละนี่คือข้อแรกคือพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไปนะครับครับข้อ2ครับข้อ2ก็คือระบบการซื้อขายออนไลน์ในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้นะฮะเมื่อก่อนเรากลัวความเสี่ยงกันเรื่องของเพย์เมนต์ออนไลน์ซื้อขายผ่านบัตรเครดิตกลัวจ่ายแล้วไม่ได้ของกลัวโดนแฮกข้อมูลโกงนะฮะวันนี้เนี่ยคนมันหันมาใช้วิธีการแบบที่เรียกว่า cash on delivery กันก็คือไปสั่งทางเว็บเนี่ยถึงเวลาก็เก็บเงินตอนส่งสินค้ารับของแล้วค่อยจ่ายตังค์ใช่ครับอันนี้ก็เลยทำให้ตลาดออนไลน์เนี่ยพอเริ่มมีระบบอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตลาดออนไลน์ก็เติบโตมากขึ้นเพราะคนไม่ค่อยกลัวว่าจะโดนโกงออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้ระบบในการชำระสินค้าค่าสินค้าระหว่างกันเนี่ยมันเสถียรมันน่าเชื่อถือแล้วก็มีโอกาสเกิดความผิดพลาดและการถูกโกงน้อยลงกว่าเมื่อก่อนด้วยใช่ไหมครับมันต้องดูเป็นเว็บไปเพราะถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะไปหลอกให้เขามาซื้อออนไลน์แล้วจะเจอเว็บไม่ดีขึ้นมาจะกลายเป็นผมบาปกรรมต้องดูเว็บเหมือนกันใช่ไหมว่าซื้อขายผ่านอะไรอ่ะคืออย่างนี้ฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเว็บเนี่ยถ้าเกิดมันมีการเพย์เมนต์ออนไลน์หรือชำระบัตรเครดิตออนไลน์เนี่ยถ้า verify by Visa Mastercard เนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยเกือบ 100% อันนี้สบายใจได้เยอะใช่นะฮะเพราะว่าคนซื้อเนี่ยเวลาถ้าเกิดถูกโกงหรือถูกโกงทางออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปเคลมกับบัตรเครดิตแล้วก็จะจ่ายเงินคืนเราได้ครับแต่ถ้าซื้อผ่านแชนแนลแบบอื่นที่ไม่มี Verify by Visa Mastercard เนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งๆเว็บที่ไม่ค่อยยอมบอกว่าตัวตนเป็นใครนะฮะหรือบางทีเนี่ยคนไทยเนี่ยชอบมากเลยซื้อขายกันผ่าน Facebook ผ่าน Instagram ปรากฏว่าใช้ชื่อปลอมกันพอถึงเวลาโอนเงินไปอ้าวติดต่อไม่ได้ปิดเว็บหนีเลยเกิดปัญหาหาตัวตนไม่เจอตามหาก็ไม่ได้ใช่ครับอันนี้ต้องระวังอันนี้แหละก็เป็นปัญหาที่ต้องระวังครับผมขออีกคำถามเดียวแล้วจะไปที่กรณีศึกษาของทาง COL จำกัดมหาชนนะครับนะสำหรับการค้าขายออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นเครื่องมือสำหรับวัยรุ่นหรือคนหนุ่มที่จะค้าขายผ่านเท่านั้นใช่ไหมคนรุ่นใหญ่คนที่ทำงานประจำมาสัก10ปี15ปีอยากจะออกมาทำอะไรเป็นของตัวเองเนี่ยการค้าขายออนไลน์ถือว่าเป็นเครื่องมือที่เหมาะไหมครับคุณวรวุฒิเหมาะอย่างยิ่งนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยพนักงานออฟฟิศเนี่ยบางที8โมงเช้า6โมงเย็นทำงานบริษัทครับกลับมาบ้านทานข้าวทานอะไรเสร็จ2ทุ่ม3ทุ่มกลายเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์กันนะฮะแล้วก็นัดส่งสินค้าหรือไปส่งทางไปรษณีย์บ้างอะไรบ้างนะแต่กลางคืนมีการเป็นพวกค้าแม่ค้าออนไลน์กันเป็นแถวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมหนึ่งที่ทำให้ตลาดออนไลน์เนี่ยเริ่มบูมมากขึ้นนะครับครับเป็นที่มาของว่าทำไมถึงโตได้ถึงกว่า 30% ใช่ไหมครับใช่ครับต้นทุนต่ำลงแล้วก็ทุนแรงด้วยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าผ่านทางระบบที่ดีก็ถือว่ามีระบบต่างๆรองรับไว้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วด้วยนะครับ
ก็ดีกว่าในอดีตเยอะแต่ณวันนี้ถามว่าสมบูรณ์ไหมก็ยังนะครับแต่ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเรื่อยอ่ะขอตัวอย่างของ COL จำกัดมหาชนผมยังไม่ค่อยคุ้นปากเลยนะเมื่อก่อนคุยกับคุณวรวุฒิก็อะไรนะ Office Mate Office Mate ตอนนี้ต้องเป็น COL จำกัดมหาชนก็มาจากเซ็นทรัลออนไลน์กรุ๊ปเซ็นทรัลออนไลน์กรุ๊ปจำกัดมหาชนครับแต่ว่าเราก็เรียกย่อ COL COL ตอนนี้ทำครอบคลุมแค่ไหนบ้างครับอัปเดตกันหน่อยครับคุณวรวุฒิอัปเดตตอนนี้ COL ก็จะมีตัว1อันแรกก็ Office Mate ครับนะครับซึ่งเราก็เป็นธุรกิจดั้งเดิมของเรานะพอเรามาควบรวมกับทางเซ็นทรัลกรุ๊ปเนี่ยโตของเขาเดิมเนี่ยก็กลายเป็นออฟฟิศเนสไปด้วยทำให้เรามีทั้งขายผ่านระบบแคตตาล็อกขายผ่านสโตร์ขายผ่านคอลเซ็นเตอร์หรือเว็บไซต์ต่างๆครับนะฮะธุรกิจที่2ก็จะเป็น B2S B2S นี่ก็อยู่ในการดูแลของผมด้วยก็คือจะเป็นร้านที่จำหน่ายหนังสือเซนจูรี่แล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆครับนะฮะธุรกิจที่3เนี่ยเป็นธุรกิจเรียกว่าเซ็นทรัลออนไลน์แล้วกันก็คือพยายามจะเอาสินค้าที่อยู่ในเครือของห้างเซ็นทรัลทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลโรบินสันท็อปพาวเวอร์บายซูเปอร์สปอร์ต B2S Office Mate อะไรต่างๆเนี่ยมาขายผ่านเว็บไซต์ออนไลน์นะฮะแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจที่3ธุรกิจที่4ที่เพิ่งเปิดบริษัทใหม่ไป 2-3 เดือนนะก็ชื่อบริษัท Synergy Innovation ทำอะไรครับซึ่งก็ทำหน้าที่เป็นดิจิทัลเอเจนซี่นะอันนี้แรกๆนี่เราก็จะซัพพอร์ตภายในบริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปก่อนครับนะขณะเดียวกัน Synergy Innovation เนี่ยก็ทำธุรกิจที่เป็นรีเทลเทคโนโลยีให้กับบริษัทอื่นๆในเครือด้วยทำอะไรให้บ้างครับเนี่ยรีเทลเทคโนโลยีรีเทลเทคโนโลยีเนี่ยยกตัวอย่างเช่นทำจอทัชสกรีนออเดอริ่งให้ที่สโตร์นะอีกหน่อยบางทีพนักงานเคาน์เตอร์เนี่ยมีสินค้าอยู่บนเคาน์เตอร์80ชิ้นครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าบอกไม่เอาฉันไม่อยากได้80ชิ้นเนี่ยฉันอยากได้ที่อื่นเนี่ยก็อาจจะมีหน้าจอทัชสกรีนให้เลือกช้อปปิ้งมากไปกว่าที่โชว์อยู่ในตู้นี่คือตัวอย่างหนึ่งของรีเทลเทคโนโลยีนะฮะครับหรือเป็นบริษัทที่ทำเก็บสัญญาณให้เรียกว่าไอบีคอนครับเวลาลูกค้าเนี่ยเดินเข้ามาในศูนย์การค้าเนี่ยมันจะมีสัญญาณมือถืออยู่เราก็จะแท็กได้ทำให้เราเห็นเลยว่าเวลาลูกค้าเดินไปไหนในห้างเนี่ยจุดไหนลูกค้าเดินเยอะที่สุดจุดไหนลูกค้าเดินน้อยจุดไหนลูกค้าอยู่นาน อะไรอย่างเงี้ยครับวิจัยจากพฤติกรรมผู้บริโภคเลยใช่ครับ อันนี้ก็เป็นรีเทลเทคโนโลยีอีกประเภทหนึ่งแล้วแนวโน้มครึ่งหลังเป็นไงครับเขาปรับเป้า GDP กันอุตลุดเลยแนวโน้มธุรกิจอีคอมเมิร์ซครึ่งหลังของปีบ้านเราจะเป็นยังไงครับผมว่าก็ยังเติบโตต่อเนื่องนะทั้งปีก็คงไม่ต่ำกว่า 30% ที่บอกนะฮะในส่วนของ COL เองเนี่ยเราก็เริ่มมองว่าถ้าเกิดตลาดในประเทศมีปัญหาเนี่ยเรามองไปที่การขยายตัวในตลาดต่างประเทศด้วยจะไปลุยต่างประเทศเหรอครับใช่ครับอย่างปีหน้าเนี่ยเราก็จะน่าจะมีสโตร์หรือมีระบบออนไลน์ที่ประเทศเวียดนามด้วยครับนะครับแล้วภายในอีก5ปีเนี่ยเราก็อยากจะโตไปใน AC ไม่ต่ำกว่า 6-7 ประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่เราผมเชื่อว่าช่วงนี้ถ้าเกิดเศรษฐกิจภายในไม่ดีก็ต้องเริ่มมองหาตลาดอื่นนี่ในฐานะที่บริษัทอาจจะสเกลใหญ่หน่อยก็อยู่ในวิสัยที่ทำอย่างนี้ได้นะมันต้องมีทางออกใช่ไหมล่ะคนทำธุรกิจอ่ะมันไม่มีใครปล่อยให้เราตายไปตามยถากรรมนะฮะคือตักง่ายๆเลยฮะปลาเป็นมันว่ายทวนน้ำเสมอปลาเป็นเนี่ยว่ายทวนน้ำเสมอใช่ครับถ้าเกิดปลาตายก็คือว่ายไหลไปตามน้ำเศรษฐกิจแย่ก็แย่ไปด้วยปลาเป็นเนี่ยเศรษฐกิจแย่ก็ว่ายทวนไปหาจุดที่มันเศรษฐกิจดีสินะฮะหรือหาตลาดใหม่ๆสิโปรดักที่เราทำอยู่วันนี้ไม่ดีก็ไปลองหาโปรดักอื่นๆมาเสริมไหมนะฮะลองดูหรือว่าโปรดักมันไม่ดีตลาดยังไงก็ไม่ดีลองมาปรับวิธีการลดต้นทุนภายในไหมนะฮะอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือสิ่งที่ปลาเป็นจะเป็นมันต้องมีทางรอดสักวิธีนึงใช่ไหมครับคือผมเองต้องบอกเลยนะฮะทำธุรกิจมา20-30ปีเนี่ยเจ๊งกันหลายรอบแล้วแต่ทุกครั้งที่รอดเนี่ยบอกเลยมีว่าคำว่า innovation innovation นวัตกรรมใช่ครับนวัตกรรมเนี่ยทำให้ผมรอดมาเสมอนะครับแล้วก็ต้องสู้นะครับไม่ใช่ว่าอยากจะมีนวัตกรรมแต่ไม่สู้กับมันครับนั่งท้อนั่งเสียใจนั่งรู้สึกตบยุงอยู่กับที่เฉยๆเนี่ยไม่รอดต้องขยันนะครับดีครับยิ่งปัญหาเยอะยิ่งต้องขยันครับครับผมเหลือ2นาทีสุดท้ายจริงๆไม่ขาดไม่เกินนะครับฝากอะไรสำหรับคนที่จบใหม่หรือว่าทำงานมาแล้วระยะหนึ่งอยากจะออกมาเป็นสตาร์ทอัพครับนะครับตอนนี้เป็นปัญหาเยอะเลยผมไม่ค่อยเคลียร์นะฮะว่าคนที่จบมาปุ๊บเนี่ยอยากมาทำสตาร์ทอัพอะไรต่างๆเพราะว่าพวกนี้ประสบการณ์น้อยฮะ
่าที่คุยกับคนที่อยู่ในแวดวงสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นคนที่โคชชิ่งทีมสตาร์ทอัพหรือว่าเป็นคนที่เป็น VC หรือเป็นเจ้าแคปิตอลที่สนับสนุนในสตาร์ทอัพเนี่ยครับตอนนี้กลายเป็นว่าลงไป10เนี่ยมีรอดไม่ถึง1บริษัทนะครับโอ้โหอัตรานี่กลายเป็น20ต่อ1นะครับโอ้โหสตาร์ทอัพที่ทำกันอยู่เนี่ยรอดน้อยใช่ไหมครับรอดน้อยมากฮะเพราะว่าคนทำสตาร์ทอัพเนี่ยไม่มีประสบการณ์พอครับนะฮะฉะนั้นจริงๆเนี่ยอยากจะให้ตัวเองเนี่ยแข็งแกร่งกว่านี้อีกนิดนึงทำงานมีประสบการณ์มากกว่านี้อีกนิดนึงนะครับเพราะว่าการทำธุรกิจจริงๆไม่ง่ายครับพอมาเป็นเฒ่าแก่เองด้วยประสบการณ์ก็ยังไม่มีแต่ต้องมาทำอะไรใหม่ๆต้องไปดีลกับบริษัทโน้นบริษัทนี้หาลูกค้าใหม่ๆอันนี้แหละครับเรื่องใหญ่ก็ต้องให้ตัวเองทำตัวเองให้พร้อมซะก่อนอย่ารีบผีผามบุ่มบามใช่ไหมครับผมเองผมก็สตาร์ทอัพเก่านะครับ20กว่าปีแล้วก็ตั้งบริษัทออฟฟิเมทก็ลุยมาหรือว่าเป็นสตาร์ทอัพเหมือนกันครับจำได้พี่หมูบอกว่าจะอะไรก็แล้วแต่ให้รักษาความฝันของตัวเองไว้ถ้าคนเราไม่มีความฝันเนี่ยก็คงไม่ต่างอะไรกับคนที่ไม่มีลมหายใจแล้วใช่ไหมครับทำนองนั้นเอาละครับวันนี้ได้ประโยชน์เยอะเลยได้กำลังใจด้วยนะครับมีวัคทองดีๆมาฝากกับเราเหมือนเดิมนะครับขอบคุณอย่างสูงครับพี่หมูครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวรวุฒิอุ่นใจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท COL จำกัดมหาชนนะครับหรือว่า Office Mate เดิมบริษัทในเครือเซ็นทรัลนะครับมาคุยกับเราถึงมาสะท้อนครับหัวอกของคนทำธุรกิจแล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นมากๆผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับบอกว่าวิกฤตเศรษฐกิจช่วงนี้โอ้โหจิ๊บจิ๊บถ้าเทียบกับช่วงปี40กับช่วงแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสหนักกว่านี้แยะเพราะฉะนั้นขอให้เรามีกำลังใจแล้วก็พยายามที่จะหาแผนเตรียมรับมือไว้นะครับป่าเป็นย่อมไหว้ทูลน้ำเสมอเชกเช่นเดียวกันทำธุรกิจก็ต้องหาทางออกต้องทำให้อยู่ให้ได้และเดินหน้าต่อไปเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับMoney Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนท์อาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน